สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่14เดือนเมษายนอย่าลืมในส่วนของตัวบริการ Signal ทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาห้องซิก VP อาจารย์พี่หมีเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนข่าวนะครับใครสนใจอย่าลืมนะครับตอนนี้เปิดรับในส่วนของตัวห้องซิกแล้วก็คอร์สเรียนรุ่นที่2แล้วนะครับรายละเอียดตามภาพดังกล่าวได้เลยนักลงทุนสอบถามเพิ่มเติมที่ Line ID ด้านล่างนะครับ VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับประสบการณ์บางอย่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้ดูเหมือนตัวของ US ดอลลาร์จะยังคงปรับตัวอ่อนค่านะครับต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงของคืนที่ผ่านมาเลยนะครับสกุลเงินแคนาดายังอยู่บริเวณที่ท้ายของตารางตัวนี้เป็นการปรับฐานตามหลักเทคนิคเท่านั้นนะครับเพราะโดยรวมแล้วคืนที่ผ่านมานี้เนี่ยตัวของ USD แคนาดาก็แข็งค่ากว่า US ดอลลาร์ค่อนข้างชัดเจนเลยครับโดยในส่วนของสาเหตุของการปรับตัวอ่อนค่าของ US ดอลลาร์นะครับก็คือการที่ยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐครับมีการปรับตัวอ่อนค่าปัจจุบันนี้วิ่งอยู่ในระดับ 1.620% เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้เลยว่าลงมาทดสอบบริเวณโลเก่าก่อนหน้าอีกครั้งนึงก่อนที่แท่งเทียนปัจจุบันจะเริ่มมีแท่งสีเขียวนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวของ US ดอลลาร์นี้เนี่ยน่าจะยังอยู่ในทิศทางเทรนด์ขาลงอย่างค่อนข้างชัดเจนครับในส่วนของตัวข่าวนอกตารางกันบ้างนะครับนักลงทุนครับตัวของดัชนี S&P 500นะครับสามารถที่จะปิดตัวทำจุดสูงสุดใหม่ไปได้นะครับเพราะว่าได้รับแรงหนุนจากตัวของดัชนี Nasdaq ที่มีการปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปที่ 1.05% หลักๆแล้วก็เกิดจากการที่ยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับมีการปรับตัวอ่อนค่าหนุนให้กับในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีด้วยครับแต่ว่าดาวโจนส์นะครับทุกท่านดาวโจนส์เนี่ยปิดลบไปที่ 0.20% นะครับหรือประมาณ 68.13 จุดหลังจากมีข่าวรายงานนะครับว่าวัคซีนจอร์สันแอนด์จอร์สันเนี่ยนะครับถูกระงับการฉีดไปเป็นการชั่วคราวตัวนี้นะครับไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาทั้ง50รัฐนะครับยังรวมถึงหลายๆประเทศในทวีปยุโรปก็ให้ทำการนะครับชะลอการใช้วัคซีนดังกล่าวไปก่อนหลังจากที่มีรายงานออกมานะครับพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยหลังจาก 6-13 วันนะครับพบว่าเกิดอาการเป็นลิ่มเลือดครับลักษณะคล้ายกันกับวัคซีนของแอสตราเซเนกาเลยครับอย่างไรก็ตามครับอย.สหรัฐก็ได้ออกมากล่าวต่อนะครับว่าวัคซีนที่ดูเหมือนจะยังไม่ได้มีสิ่งใดผิดปกติในปัจจุบันนี้นะครับก็มีเพียงไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาครับแต่ตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้ขานรับกับข่าวดังกล่าวนานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนครับออกมาพูดกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวไว้นะครับว่าอย่างไรก็ตามครับเรามีวัคซีนที่เพียงพอสำหรับชาวอเมริกันทุกคนข้อความดังกล่าวครับก็เลยสร้างแรงหนุนให้กับในส่วนของตัวตลาดได้บางส่วนเหมือนกันทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดข่าวจอร์สันและจอร์สันนิดหนึ่งนะครับรายงานโดยสำนักข่าวTNNครับหุ้นจอร์สันและจอร์สันร่วงลง 2.4% นะครับหลังเปิดตลาดหลังจากที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC นะครับอย.สหรัฐได้ออกแถลงร่วมกันในวันนี้นะครับระบุข้อแนะนำให้สหรัฐระงับการฉีดวัคซีนโควิด-19ของบริษัทจอร์สันแอนด์จอร์สันเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่ทั้ง2หน่วยกำลังตรวจสอบกรณีการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่อาจเป็นอันตรายในผู้หญิง6คนนะครับที่ได้รับการฉีดวัคซีนจอร์สันแอนด์จอร์สันครับในส่วนของตัวแถลงการมีการระบุว่าช่องทางการกระจายวัคซีนของรัฐบาลกลางรวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีนที่เป็นจุดใหญ่ๆจะระงับการฉีดวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันและคาดว่ารัฐต่างๆตลอดจนผู้ให้บริการฉีดวัคซีนรายอื่นนะครับจะปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่างล่าสุดก็รายงานไปแล้วนะทั้งชุดประมาณ50รัฐครับผมจนถึงขณะนี้นะครับมีการฉีดวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันมากกว่า 6.8 ล้านโดสแล้วในสหรัฐอเมริกาครับฉีดไป 6.8 ล้านโดสแล้วนะครับพบ6คนที่เกิดอาการลิ่มเลือดอุดตันตรงนี้ถ้าเทียบจำนวนกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ต้องให้หยุดใช้ไว้ก่อนนะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีจำนวนใหม่ตามเข้ามาเรื่อยๆครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้านะครับแต่เดี๋ยวก่อนจากลากันไปครับนักทุนอย่าลืมนะครับว่าตัวยิวพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยต
ตอนนี้นะครับวิ่งกลับลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันตามหลักเทคนิคแล้วนะครับหากว่าหลุดโลเก่าบริเวณ 1.614 ไปได้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสไหลต่อได้เลยนะครับก็อาจจะสร้างแรงลบให้กับตัวของ US ดอลลาร์แล้วก็หนุนให้กับบรรดาสกุลเงินหลักรวมถึงราคาทองคำก็เป็นได้เหมือนกันครับแล้วพบกันใหม่ครับทุกท่านสวัสดีครับ